แล้วก็ตักกุ้งที่เราผสมไว้ลงไปเลยทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูกับแกล้มแซ่บๆมาฝากเป็นเมนูกุ้งแช่น้ำปลาแต่ว่าเป็นกุ้งแช่น้ำปลาแบบที่สุกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของกุ้งแช่น้ำปลาค่ะก็จะมีรากผักชีน้ำปลาน้ำตาลทรายเกลือมะนาวสดใบขึ้นฉ่ายหรือจะใช้เป็นใบสะระแหน่ก็ได้ค่ะกระเทียมจีนแกะเปลือกพริกขี้หนูสวนกุ้งสดวันนี้เราใช้เป็นกุ้งแชร์บ๊วยนะคะก็เอาไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยตัดส่วนที่เป็นหัวออกแล้วก็ผ่าหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็แช่ด้วยน้ำเย็นนะคะจะทำให้กุ้งสดแล้วก็เด้งดีค่ะแครอทขูดฝอยจริงๆจะใช้เป็นกะหล่ำก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีนะคะก็เลยใช้เป็นแครอทแทนมีมะระจีนหั่นเป็นแว่นบางๆค่ะแล้วก็แช่น้ำเกลือแล้วก็แช่น้ำเย็นนะคะจะทำให้มะระไม่ขมมากแล้วก็กรอบด้วยค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมเครื่องบดสับค่ะถ้าไม่มีจะใช้วิธีการสับเอาเองก็ได้นะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะตามด้วยพริกขี้หนูสวนน้ำปลาน้ำตาลทรายรากผักชีแล้วก็น้ำมะนาวสดค่ะปั่นทุกอย่างให้ละเอียดเลยค่ะจนเข้ากันดีแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ลองชิมรสชาติดูแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยค่ะให้รสชาติออกจัดจ้านเข้าไว้นะคะคือมีความเผ็ดความเปรี้ยวความเค็มเอาให้จัดเต็มเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่กินกับกุ้งเนี่ยจะได้เข้ากันดีแล้วก็ทำให้กุ้งไม่คาวด้วยค่ะพอได้รสตามชอบแล้วก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อมาก็ต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเราจะลวกกุ้งให้พอสุกค่ะใส่ลงไปเลยคนนิดหน่อยค่ะจะเห็นว่ากุ้งเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วนะคะแค่แป๊บเดียวเองเนี่ยค่ะปิดไฟเลยเราจะไม่ให้สุกมากนะคะแค่พอกุ้งสะดุ้งก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะถ้าสุกนานไปเนี่ยกุ้งจะไม่เด้งค่ะแต่ถ้าใครชอบสุกจะลวกนานกว่านี้ก็ได้ค่ะของเราเอาแค่นี้พอตักพักไว้ในชามผสมเลยค่ะกุ้งที่ลวกแล้วก็จะใส่ด้วยน้ำยำที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยคลุกให้ทั่วคลุกเคล้าให้พอเข้ากันค่ะนี่ใครชอบเผ็ดๆก็ใส่เยอะๆได้เลยเราจะใส่ใบขึ้นฉ่ายลงไปนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมด้วยค่ะใส่แครอทเข้าไปเพิ่มสีสันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะเตรียมจานค่ะก็จะใส่มะระซอยลงไปค่ะหรือจะใช้เป็นกะหล่ำซอยก็ได้นะคะตัวนี้ปรับได้ตามชอบค่ะแล้วก็ตักกุ้งที่เราผสมไว้ลงไปเลยกุ้งเยอะๆเน้นๆเลยค่ะโรยด้วยขึ้นช่ายอีกทีนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะกุ้งแช่น้ำปลาแบบสุกเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแน่นมากๆเลยค่ะสีสันก็แบบว่าจัดจ้านเนาะดูกุ้งเผ็ดแซ่บมากกุ้งก็ตัวใหญ่เนื้อเด้งๆมันหวานเลยค่ะน้ำยำก็แบบว่ารสจัดแซ่บมากๆเลยค่ะเวลากินนะคะต้องกินคู่กับมะระด้วยถึงจะอร่อยนี่เลยจิ้มมะระเข้าไปค่ะนี่ น้ำลายสอใช่ไหมคะรสชาติของน้ำยำนะคะก็จะมีความเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็เค็มค่ะ
หวานนิดๆค่ะหวานไม่เยอะนะคะความหวานจะได้มาจากกุ้งมีความขมของมะระกินด้วยกันก็เข้ากันดีค่ะใครที่ชอบกินเมนูกุ้งแช่น้ำปลาแต่ว่าไม่อยากกินกุ้งสดหรือว่ากุ้งดิบนะคะก็สามารถทำสูตรนี้ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะรสชาติกรุบกรอบอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวความแตกต่างระหว่างกุ้งสดแล้วก็กุ้งสุกนะคะกุ้งสดเนี่ยจะมีความลื่นนะคะแล้วก็เนื้อมันจะเด้งๆยืดๆย่นๆนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะถ้าคนที่ชอบกินแบบกุ้งสดอยู่แล้วก็จะอร่อยแต่ถ้ากุ้งสุกนะคะเนื้อมันจะเด้งแล้วก็กรอบกว่ากุ้งสดค่ะชอบแบบไหนก็ลองทำดูได้และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ